ครับพวกผมคุณพุทธความเร็วมอเตอร์ครับผมนายวันนี้ใช้ความสูงครับครับผมนายจตุรงค์สาครครับปัจจุบันศึกษาที่มาเทคโนโลยีจำกัดพลังงานสาขาวิศวกรรมช่างเหล็กครับโอเคครับอันนี้จะเป็นตัวบล็อก PID ของผมนะครับโดยที่อันนี้จะเป็นตัวกำหนดเซตพอยต์ครับผ่านเกณฑ์เพราะว่าจะให้มันคำนวณมาเป็น 4,095 ที่เป็นสูงสุดความกำลังดีครับเอามาบวกกับตัวข้างล่างที่เป็นฟีดแบ็กกลับมาครับอันนี้เป็นฟีดแบ็กที่เป็นอนาล็อกกลับมาครับอันนี้ตัวส่วนตัวนี้ครับจะเป็นตัว PID ครับโดยตัวบนคือตัวควบคุม P ครับตัวควบคุม I และตัวควบคุม D ครับอันนี้มาเพื่อมีสวิตช์เพื่อเปิดปิดครับนำมาบวกกันครับเอาพุทธอันนี้จะเป็นตัวแสดงค่าเอาออกมาครับและนำไปลดครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเปิดปิดตัวด้านหลังครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวเอาพุทธที่เป็นมอเตอร์ครับจะไปออกขาสี่อ่ะและอันนี้เป็นตัวแผ่นนะครับแล้วก็บอร์ดข้างล่างนี่ครับอันนี้เป็นบอร์ดการต่อใช้งานครับเดี๋ยวจะมาทดสอบครับอันนี้เป็นตัวกราฟที่แสดงให้เห็นถึงการทำงานของมันครับนี่ครับอันนี้เป็นตัวการปรับค่าโดยที่จะปรับเซตพอยต์ครับเป็นที่10และกราฟไปที่10นี่แล้วก็ทำการออนครับครับอันนี้จะเป็นการควบคุมแบบ P อ่ะครับก็คืออันนี้ปรับ P ขึ้นมานี่ครับเป็นการควบคุมแบบ P ครับแล้วก็นี่ครับมาเติมแล้วก็จะมี LED แสดงการทำงานครับนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นการต่อโหลดครับซึ่งยังไม่ทำงานต่อไปจะเป็นการควบคุมแบบ PI ครับก็คือเปิดฟังก์ชัน I ขึ้นมาแล้วก็เปิดค่า I ขึ้นมาอันนี้เป็นการควบคุมแบบ I ครับ PI ครับแล้วก็ปรับที่30นี่ครับก็หลอดไฟก็ได้ทำงานด้วยอันนี้เป็นโหลดครับผมต่อไปก็จะควบคุมแบบ PD ครับอันนี้ควบคุมแบบ PD ครับก็คือปิดอันนี้แล้วก็เปิดตัว P กับ D ครับอันนี้เป็นการควบคุมแบบ PD ครับเสร็จพอยลงมานะนี่ครับอันนี้เป็นควบคุมแบบ PD อันนี้ครับแล้วก็ต่อไปเป็นการควบคุมแบบ PID นะครับก็คือเปิดทั้งหมดครับนี่ครับอันนี้เป็นการควบคุมแบบ PID ครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดแบบสูงสุดของมันครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าหลอดไฟที่สว่างสุดครับแล้วก็จะมีหลอดไฟที่บอร์ดจะแสดงว่ามอเตอร์ทำงานแบบตอนนี้ดับไปแล้วครับอันนี้ครับจะเป็นการบอกว่ามอเตอร์ทำงานครับถ้าเป็นแม็กซ์สุดจะดับนะครับเพราะว่ามอเตอร์ทำงานถึงเซตพอยต์แล้วแล้วหลอดไฟตัวนี้ครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นการปิดครับมีฟังก์ชันการเปิดปิดด้วยครับอันนี้พอปิดปุ๊บก็คือตัวเซตพอยต์ยังดันอยู่นะครับแต่ว่ามอเตอร์อยู่ทำงานแล้วครับนี่ครับมอเตอร์จะทำงานแล้วครับไฟก็จะไม่แสดงผลครับเพราะว่าปิดแล้วทั้งสองอันนี้แล้วก็เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกรอบครับนี่ครับอันนี้คือกลับมาเปิดประมาณนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ